ไม่วันนี้มันมืดจังวะเอ้าลืมเปิดไฟสวัสดีครับลืมหมวกมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้จะใส่หมวกอะไรคืออยากลองเปลี่ยนมากเพราะว่าปกติใช้แต่นี้ใช่ไหมใช้แต่นี้ซึ่งมันดูเข้าสุดแล้วเนี่ยมันไปได้ทุกชุดไอ้อันเนี้ยก็เลยไม่รู้จะใส่สีอื่นทำไมแล้วมันไม่เข้าอันอยู่อย่างเช่นเนี่ยแบบอย่างเงี้ยอันผมจะลองเทสดูไม่เข้าอันนี้ก็ใส่ตอนไลฟ์ไปแล้วกับชุดนี้อยู่ก็เข้าแล้วมั้งแต่มันแปลกว่ะโอ้อันนี้มันเหมือนกันหนาวไปหน่อยวะมันเหมือนอยู่ต่างประเทศแบบเหมือนกันหนาวจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แฟชั่นเนี่ยอันนี้มันจะมีแบบเสาต้องเหมือนมันเล็กอ่ะเนี่ยถ้าใส่ใหญ่ก็ไม่ต้องพับหรออย่างนี้เหรออยู่ตลกใหญ่เลยทำไมล่ะขาวนี่ก็ใหญ่ไปโอ้โหดูดิเหมือนเชฟอ่ะตอนเนี้ยนี่ก็เล็กแต่ก็มีน้องไดโนมกันไม่เข้าว่ะสรุปคืออันเดิมอันเดิมเดี๋ยวไปหาเอฟใหม่ดีกว่าแต่อยากใส่สีอื่นบ้างไงแต่ว่าชุดมันก็ต้องไปสีอื่นแต่เดี๋ยวลองหาก่อนเนี่ยดูเข้าสุดแล้วแล้วตัวสอบมันทำให้ดูแบบสตรีทด้วยมั้งมันก็เลยแบบเออสรุปคลิปนี้เอาอันนี้ก่อนนะแล้วก็มีคนบอกให้ลองสีแดงใช่ไหมน่าจะเข้ากับตีมช่องเดี๋ยวลองดูนี่หรอก็เข้าอยู่นะแต่มันก็ดูโดดไปปะไม่หรอกมั้งมันก็เหลืองๆส้มๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองแดงเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนทุกคลิปอ่ะเออจะได้แบบไม่ต้องรอกันอ่ะประมาณนั้นโอเคคอนเทนต์เดียวของเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหนังสั้นของเดวิดเอฟแซนเบิร์กเหมือนเดิมเจ้าพ่อแห่งการทำหนังสั้นกับเมียสองคนซึ่งดูเดือดมันมีคลิปหนึ่งไว้เขาทำไว้ในช่องของเขาเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราสามารถเป็นผู้กำกับได้ไหมมันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจนะเพราะว่าการที่เราจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หรือว่าหนังสั้นอะไรก็ตามก็ต้องไปเจอผู้คนเจอนักแสดงบีฟนักแสดงเจอคนกองเยอะแยะใช่ไหมทีเนี้ยการที่เขาทำหนังสั้นเขาทำในบ้านตัวเองกับเมียของเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบน่าจะมีคนไปถามเขาเยอะแหละว่าเออถ้าเกิดว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยผมแบบเวลาเจอผู้คนเยอะแล้วผมแบบห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยสามารถเป็นผู้กำกับได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำคลิปออกมาถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากไปดูก็ไปดูที่ช่องเขาได้นะก็คือชื่อช่องของเขาแล้วก็จะมีคลิปที่เขียนว่า introvert director อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาให้เผื่อใครอยากไปดูเล่นๆประมาณนี้แล้วก็หนังสั้นในวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าไลท์เซาอะไลท์เซาเป็นหนังสั้นที่ทำให้เขาแบบเกิดใช่ไหมจริงๆมันเขาทำมาหลายเรื่องนะแต่ว่าผมชอบเรื่องนี้มากกว่าไลท์เซาอะไลท์เซามันก็น่าสนใจแหละที่แบบปิดเปิดไฟแล้วมันหายมันมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะเพราะมันไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองไปดูเองเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละซีนที่เขาวางไว้อะมันไม่ยาวแต่ทำไมมันถึงน่ากลัวได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะจะเป็นยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงเดี๋ยวจะไปดูกันแลกลิ่นนี่ครับซีเรียสโฮเกนรูปทรงน่ารักจริงๆก็ผมไม่ใช่วัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับแต่ว่าผมก็กินเพราะว่ามันอร่อยมากมีทั้งรสช็อกโกแลตครับที่เป็นรูปน้องไดโนเสาร์ตัวเล็กๆกับรสนมคู่กับสตรอเบอรี่ที่เป็นรูปดาวกับดอกไม้ดีต่อใจอร่อยจริงผู้ใหญ่ก็กินได้มีทั้งถุงใหญ่25บาทและถุงเล็กสำหรับคนที่อยากลองเทสกินดูหน่อยว่าอร่อยไหมนะแค่ถุงละ5บาทเท่านั้นเองครับพร้อมกับซื้อครบ400บาทนำไปใส่7-Elevenหรือ7-Eleven Delivery แลกของพรีเมียมตุ๊กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่สุดคูลได้ที่เพจกลิ่นนี่เลยครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับตอนนี้เลยกลิ่นนี่อย่าลืมกินไปดูสัมภเวสินไป Very goodขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA ครับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลรถง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยป่ะอนุญาตให้ดูครึ่งจอเพราะมันค่อนข้างจะน่ากลัวประมาณหนึ่งระยะเวลาประมาณ3นาทีแต่ว่าดูเต็มจอเถอะมันจะได้แบบฮะเต็มที่หน่อยนะแล้วก็ถ้าเรียกน้องๆนุ่งๆเพื่อนๆมานั่งดูด้วยก็ได้เดี๋ยวจะไปพังแต่ว่ามันจะไม่น่ากลัวเท่ากับทุกคนไปดูเองนะคือถ้าทุกคนไปดูเองแล้วเปิดยาวๆใส่หูฟังอันนั้นคือ 100% แต่พอแบบเราต้องหยุดวิเคราะห์กลางทางไปด้วยเนี่ยอารมณ์มันจะขัดๆถ้าเกิดว่า
อยากแบบ 100% ก็ไปดูเองใส่หูฟังเต็มที่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอันนี้ชื่อเรื่องว่า Attic Panic นะครับซาวบรรยากาศเริ่มมาอ่าฮะโกดังเหมือนโกดังเก็บของที่อันนี้เราเห็นแอเรียที่ผมบอกคือเหมือนเขากั้นไว้แล้วอะเขากั้นแบบถ้าเป็นห้องจริงถ้าเป็นสถานที่จริงๆอะคือเราสามารถเดินได้แค่ตรงนี้ดูวะถ้ากั้นถูกไหมเพราะตรงนี้มันคือกรงตรงนี้ก็เป็นกรงเก็บของเพราะถ้าเกิดว่าเราเดินอะทางวิ่งอะสังเกตจากซีนนี้นะถ้าประตูมันประมาณนี้ทางเดินมันน่าจะกว้างประมาณนี้หน่อยแสดงว่าทางเดินใหญ่กว่าประตูไม่มากเรารับรู้ถึงความรู้สึกแอเรียนะถ้าเกิดว่าเราเจออะไรแล้วต้องวิ่งคือต้องวิ่งเป็นทางตรงเก็ตป่ะมันไม่สามารถเลี้ยวไปไหนได้ถ้าเกิดว่านึกถึงสภาพโกดังที่มันต้องตรงเดี๋ยวแล้วซ้ายขวาเป็นกรงที่เอาไว้เก็บของอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆของโลเคชั่นที่เขาให้เราเห็นนะเห็นไหมใหญ่กว่าประตูไม่มากดูดิซ้ายขวาเนี่ยอ่ะปัญหาแรกมาละอันนี้คือปัญหาแรกที่ตัวละครเจอคืออะไรถูกขังอยู่ในถูกปะอันนี้คือให้ตัวละครเจอก่อนจำกัดสถานที่ก่อนผมว่าเท่าที่เราทำมาปะเท่าที่เราสังเกตคือแทบจะทุกเรื่องเลยคือแบบ 70% น่ะจะต้องปิดกั้นสถานที่ก่อนไม่ว่าจะถ้าอย่างคินไดจิผีเสื้อดำโนนะคือปิดกั้นสถานที่ด้วยการที่กำแพงสูงใช่ไหมไม่สามารถมีใครเข้าออกได้ยกเว้นจะออกเข้าออกทางเดียวหรือว่าโคนันห้องน้ำปิดตายก็จะถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องน้ำแล้วก็ความสงสัยก็คือเราจะคิดได้ยังไงว่าคนร้ายจะทำด้วยวิธีไหนโดยที่แบบไปฆ่าในห้องออกมาไม่ได้เพราะมันปิดตายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันการถูกจำกัดแอเรียหรือว่าขอบเขตของการวิ่งหนีมันถูกปิดแล้วเขาก็เลยกั้นอ่ะอินโทรไปก่อนปิดความสามารถไปก่อนแล้วให้เขาเจออยู่ในสถานที่แคบๆนั้นนั่นเองอ่ะต่ออ่ะไงขายไม่ออกโอเคอ่ะเจออยู่ที่พอปิดกั้นปุ๊บสถานการณ์ต่อมาคือสิ่งที่มันประหลาดเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็ต้องหาทางเอาตัวรอดใช่ไหมอ่ะได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้เหมือนเสียงรอดไฟหมุนอ่ะแล้วเขาก็สงสัยมองไปตรงข้ามแล้วก็เจอนี่คือไม่มีซาวเลยไอ้ซีนเนี้ยถ้าทุกคนไปดูนะมันจะมีแค่ซาวแบบเสียงหลอดไฟหมุนหรือว่าอะไรสักอย่างมันแหลมๆมันเสียดสีหูหน่อยทีนี้พอหันมาแล้วก็เจอเนี่ยอยู่ในที่เงียบๆที่เขาคิดว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าหนีไปไหนไม่ได้ถูกปิดอนาเขตแล้วคือขายออกไม่ได้แล้วเขาก็สงสัยใช่ไหมแล้วเขาทำไมกูขายออกไม่ได้วะแล้วก็สิ่งประหลาดเกิดขึ้นมาแล้วก็เจอซีนนี้สยองขวัญดูนะอันนี้คือสยองเนี่ยแล้วโงกเงกด้วยนะคือมันคือคนอะมันไม่ใช่แบบผ้าสีขาวคุมของไว้อะเนี่ยแล้วเขาก็เห็นไหมว่าหลอดไฟมันค่อยๆเนี่ยหลอดไฟอันเนี้ยมันค่อยๆหมุนออกทุกคนนึกหลอดไฟออกใช่ไหมที่มันแบบคือขั้วหลอดไฟเป็นเหล็กแล้วไอ้ขั้วรับหลอดไฟก็เป็นเหล็กแล้วมันจะมีเสียงครับแค่ใส่หูฟังอะ จะได้ยินทุกรายละเอียดทุกเม็ดความเสียดสีมันจะชัดเจนมากอะต่อเนี่ยค่อยๆหมุนแล้วเขาก็มองยังอยู่ไม่ไปไหนไม่ได้แบบเล่นมุกแบบหายไปเลยนะเมื่อกี้เห็นถัดมากูไม่เห็นแล้วไปไหนวะไม่เล่น ก็อยู่ที่เดิมไงก็ไม่ได้ไปไหนอยู่เนี่ยเพิ่มเติมคือหันหัวมาเมื่อกี้คือหันหัวมาใช่ปะใช่ดิผมรู้แล้วว่าทำไมมันรู้สึกว่าหันหัวมาไว้เพราะว่าริ้วผ้าตอนเนี้ยมันตั้งตรงเห็นป่ะมันตรงริ้วก็คือตอนเนี้ยถ้าคนนี้เป็นคนผมไม่รู้จะเรียกว่าคนหรืออะไรนะคือเขาหันหน้าทางนี้ใช่ป่ะแต่พอมาเป็นอย่างนี้พอซีนถัดไปเนี่ยริ้วผ้ามันเปลี่ยนคือมันก็เลยแบบทำให้เรารู้ว่าเขาหมุนหัวมาเนี่ยมันเอียงเห็นป่ะเนี่ยมันเอียงเป็นเคิร์ฟเป็น S เพราะว่าเขาหมุนทางนี้แทนที่เขาจะมองงี้เขากลับมองมาหาตัวละครละตอนนี้นะอ่ะต่อตกใจโอเคอันนี้คือหมุนแบบหลุดขั้วแล้วไฟไม่ติดเคลียร์อันนี้เหมือนไลท์เซานะแบบเล่นแบบดับไฟอะไลท์เซาก็มีมุกนี้ป่ะที่แบบชิมหายเดินละเดินอย่าลืมว่าถูกจำกัดสถานที่อยู่นะอยู่ในที่แคบๆนะหมุนอีกคือเหมือนไล่ดับไฟทีละดวงอะเอาจริงอะ
มันจะมีมุกนึงที่หลายเรื่องชอบใช้คือดับไฟไปเลยแบบเหมือนกดปิดสวิตช์อะแบบปึ๊บไล่มาเหมือนในโปรแกรมหน้าหนังไทยคือโปรแกรมหน้าที่ค่อยๆดับค่อยๆดับซีนนี้เนี่ยมันซีนนี้แต่ว่าเหมือนพุ่มกับคนเนี้ยเดวิดเอฟเซนเบิร์กเขาขยายว่าผมจะไม่ต้องปิดไฟบางทีคือถ้าเกิดว่าเขาค่อยเล่นแบบเสียงที่มันเสียดสีหูแล้วมันจะน่ากลัวกว่าแล้วมันจะทำให้ตัวละครลุ้นว่าโอ้ยเฮียมันไปแล้วดวงนึงแล้วดวงนี้กำลังจะไปอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะดับหมดเลยหรือเปล่ามันก็จะเพิ่มความน่ากลัวให้เราต่อเห็นไหมเขาพยายามที่จะแตะใช่ไหมแล้วก็ปีนบันไดแล้วก็ปีนอ่ะจับผลคืออะไรก็ร้อนไงถูกป่ะมันร้อนเรามันร้อนอยู่แล้วไฟมันน่าจะเปิดมานานแล้วแล้วมันมีทางที่เราจะแบบไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันเลื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยร้อนคือพยายามอ่ะดวงนู้นเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดวงทีเนี้ยที่เขาลงมาถามว่าทำไมเขาไม่พยายามที่จะหมุนต่อเพราะว่าเขารู้แล้วว่ายังไงมันก็ไม่รอดคือยังไงอยู่ตรงเนี้ยมันก็แบบไม่สามารถที่จะนี่ได้แล้วรวมถึงความร้อนของหลอดไฟด้วยมันไม่สามารถที่จะบังคับให้มันได้เนี่ยถ้าเกิดฝืนแรงอ่ะเขาก็จะเป็นคนเสียอยู่ดีเก็ทป่ะมันรู้อยู่แล้วอ่ะคือถ้าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่มนุษย์เราแล้วมันสามารถเลื่อนหมุนรถไฟได้โดยที่เขาไม่ต้องสัมผัสอ่ะยังไงเราก็แพ้เพราะฉะนั้นการลงมาผมว่าตัวละครตัดสินใจถูกแล้วแล้วมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณเราด้วยหรือมั้งถ้าเป็นเราจริงๆเราจะลงมาหรือว่าฝืนต่อวะผมก็ลงว่ะมันดูแปลกเกินไปอ่ะแล้วเราก็ต้องหาแอร์เรียที่มันปลอดภัยที่สุดแต่ว่าความปลอดภัยของแอร์เรียนี้มันไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันโดนจำกัดสถานที่ใช่ป่ะล่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อมาว่าตัวละครแก้ไขยังไงอ่าฮะทางเลือกเดียวอุ้ยมาแล้วเดินมาแล้วทางเลือกเดียวก็คือมาไอตัวนั้นน่ะไอตัวที่เป็นผ้าคลุมขาวอ่ะเดินมาสิ่งปลอดภัยเดียวก็คือขังตัวเองเห็นเมื่อกี้เห็นเลือดป่ะเมื่อกี้เห็นเลือดป่ะมีเลือดอยู่นะนี่เลือดตรงนี้อันนี้ผมไปดูเบื้องหลังมานางเจ็บจริงคือตอนถ่ายอ่ะคือหัวเขาถ่ายใช่ไหมหัวเขาก็ถ่ายอยู่แล้วแบบเหมือนมือเขาไปขูดกระเหล็กเว้ยแล้วเขาบอกว่าที่รักฉันเลือดออกอะไรเงี้ยแล้วหัวก็บอกโอ้โหคู่ดีเลยจะได้เข้ากับนางสยองขวัญอะไรเงี้ยอันนี้คือเลือดจริงอันนี้คือเลือดจริงอันนี้บอกแบบให้เล่นๆเฉยๆว่ามันคือเลือดจริงพยายามขังตัวเองล็อกตัวเองไม่ให้ไอ้ตัวนั้นเข้ามาล็อกกึ๊บมาเนี่ยไอ้อันนี้คือน่ากลัวมากคือล็อกพอดีกับที่เขาเดินมาเนี่ยเดิมอยู่ตรงหน้าใช่ไหมผมว่าก็ตัดสินใจถูกนะมันก็มีตัวเลือกอยู่ไม่กี่ตัวเลือกป่ะวะว่าคือประตูหลักมันก็ออกไปไม่ได้ก็ต้องขังตัวเองคือต้องหาอะไรที่มันกั้นระหว่างเรากับไอ้สิ่งนั้นอะไม่ให้มันมาหากันได้ถูกป่ะก็ต้องขังตัวเองเนี่ยวินนี่น่ากลัวผมกลัวรู้ไหมผมกลัวโครงหน้าที่เราเห็นแบบชัดถึงมันจะไม่ได้เห็นหน้าเป็นตานะแต่ว่าเราจะเห็นหลุมตาตรงนี้เห็นหลุมเพราะมันเป็นชาโดว์ใช่ป่ะมันเป็นชาโดว์มันไม่มีส่วนนูนไงมันก็เลยเป็นชาโดว์แล้วก็หลุมตาตรงนี้มันจะเห็นชัดแล้วก็ความนูนของจมูกอ่ะเนี่ยคือมันมีรูปร่างหน้าคนอยู่ในผ้านี้แล้วเขาก็เดินมาอันนี้คือสิ่งที่แบบผมกลัวนะแต่ไม่รู้ทุกคนกลัวป่ะอะต่อมาปิดกั้นมีแอร์เรียกั้นระหว่างเขากับเราแล้วเขาก็มองอ่ะสิ่งนี้พยายามที่จะเอามือมาจับแล้วก็เอามือดึงเข้ามาไม่ต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวดูสิ่งที่ตัวละครทำนะอ่ะฮะก็เข้าใจได้ว่าโกรธแล้วก็แบบกูแบบเหมือนกูมีอำนาจแล้วในพื้นที่นี้มึงเข้ามาไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ออกไปซะอ่ะดึงจุดพีคคือตอนดึงเป็นโครงเห็นไหมดูเป็นโครงคนอยู่ในนั้นเสียวไหมจังหวะนี้เขาค่อยๆดึงนะเขาเล่นค่อยๆดึงนะเว้ยค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วก็ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตแอร์เรียที่เขาใส่อันนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ว่ามันก็อ่ะดูอันนี้คือMT ผมเขียนถูกป่ะถูกแล้วมั้ง MT space คือพื้นที่ว่างที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาเล่าตอนนี้มันถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือประมาณ
ฝั่งตัวละครคือจะ50ได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เลยพื้นที่โล่งมันเยอะกว่าพื้นไม่ใช่50ไม่ใช่50อ่ะเดี๋ยวผมลบก่อนผมขอลบก่อนมันต้องไม่ใช่50พื้นที่โล่งมันเยอะกว่าถ้าเกิดว่าเราตีเส้นกั้นอีกคือตัวละครมีพื้นที่แค่นี้แล้วที่เหลือคือถ้าแบ่งใช่มั้ยอันนี้น่าจะ25 25แล้วก็50ใช่ๆอันนี้คือ empty space เหมือนกันแต่ว่าอันนี้25อันนี้ก็25ส่วนอันนี้50เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า area ที่มันโล่งอ่ะมันเยอะกว่าเพราะอะไรมันมีผลต่อซีนต่อไปว่าการที่เขาดึงผ้ามาข้างในแล้วอ่ะแล้วเขาทิ้ง spaceไว้อย่างเงี้ยทิ้งโล่งๆเยอะๆหน่อยเพื่อให้เรารู้สึกอะไรแปลกๆอ่ะมันเพราะเหตุนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูอ่ะมีใครเดาออกไหมใครเอาแบบคนที่ไม่เคยดูนะคนที่ไม่เคยดูอ่ะเดาออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรต่อขึ้นเห็นไหมอันนี้คือมุมกล้องด้านหลังถ่ายเห็นว่าเหมือนมุมมองจากด้านหลังรู้สึกจะเสียดูเห็นดูที่เนี่ยดูที่อีกแล้วดูดิเริ่มแบบ50ฝั่งนี้50กล้องแคบหน่อย50 50เห็นมั้ยอันนี้ทิ้งโล่งเลยตรงนี้แบบทิ้งโล่งอ่ะฮะทุกคนน่าจะรู้สึกกันแหละเพราะว่าผมจิ้มจุดให้ทุกคนรู้สึกอยู่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นฮะคือเขาก็ไม่ได้แอบนะเว้ยเขาให้เราเห็นเลยอ่ะทีนี้มีตัวล่อตัวละครว่าไอ้ไฟหลอดเนี้ยคือไฟดวงสุดท้ายที่มันกำลังเหลืออยู่มันเปรียบเสมือนแบบความหวังสุดท้ายอ่ะมันคือการมองเห็นสุดท้ายกันว่าแล้วการมองเห็นที่มนุษย์เรามองเห็นเราก็จะรู้ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเรามองไม่เห็นอ่ะเหมือนเราตาบอดเราก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยคือความหวังสุดท้ายหรือว่า last hope อ่ะมันคือ last hope moment คือถ้ามันดับไปคือมันจบเขาก็เลยให้ตัวละครอ่ะมาแบบโฟกัสตรงนี้ไปแล้วก็ตัวละครก็จะแบบตกใจว่าเฮ้ยชิบหายละทำไงดีแสงสุดท้ายก็จะดับเห็นไหมตัวละครให้ความสนใจแต่แบบทางนู้นหมดเลยแล้วดูนี่มองแต่ตรงนี้แล้วข้างหลังเก็ตไหมเนี่ยตั้งใจทิ้งสเปซมาตั้งแต่แรกแล้วให้เรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็จริงๆดับจบเดวิดเอฟเซนเบิร์กกับลอตตาลอสเทนเมียของเขาผมว่าความน่ากลัวมันโยกมันสำหรับผมนะมันอาจจะไม่ได้สยองขวัญเท่าไรเซาที่ไรเซามันเห็นเป็นยังไงเป็นตัวเป็นแบบเนื้อหนังแล้วแบบหน้าตาน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมกลับกลัวอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าดูดีๆเขามีรูปร่างด้วยนะเว้ยเขาตาขาวด้วยนะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีโครงหน้ามีตาสีขาวอยู่เห็นไหมมีดวงเนี่ยอันนี้ตาเห็นไหมเนี่ยตาแล้วก็มีความนูนของจมูกตรงนี้เนี่ยมันมีตาขาวๆอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันอ่ะพอมันกำกวมมองเห็นไม่ชัดอ่ะผมว่ามันน่ากลัวกว่าไรเซาที่มันโพ้งออกมาแบบชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าใครกลัวไรเซามากกว่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะแต่ผมว่าบรรยากาศซีนเนี้ยพอมันถูกจำกัดพื้นที่ที่แบบมันไม่ต้องไปไหนได้อ่ะมันน่ากลัวแล้วแทนที่แบบการขังตัวเองอ่ะแทนที่มันจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วคิดว่าโอเคมันมีกำแพงกั้นระหว่างเรากับเขาแต่มันก็เหมือนแบบเป็นดาบสองคมอ่ะก็ฆ่าตัวเองเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการที่คุณดึงผ้าออกมาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่มีตัวตนเห็นไหมเนี่ยตอนดึงผ้าเนี่ยแล้วพอดึงแล้วมันก็หายไปอ่ะเขาไม่มีตัวตนนั่นก็แสดงว่าไอ้รั้วเหล็กกำแพงเหล็กนี้มันก็ไม่ได้มีค่าเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเขาจะวาร์ปเข้ามาได้เพราะว่าเราเอาเขาไปแล้วไงเนี่ยมันก็มีซีนที่ทิ้งอยู่แล้วมันก็กองอยู่ข้างหลังเนี่ยเราเสียวตั้งแต่ตรงนี้ละที่เขากองแล้วมันก็เป็นแบบผ้าร่วงลงไปอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนอ่ะก็ดึงมาแล้วมันมีตัวตนแล้วจะทำอะไรได้ใช่ไหมมันก็โดนขังกลายเป็นยิ่งแบบต้องขังตัวเองเข้าไปแทนที่แบบแต่มันก็เราไม่เห็นแอร์รีรอบๆเนาะว่ามันจะมีประตูบานหนึ่งหรือเปล่าที่มันสามารถออกมาได้ก็หนังก็เล่นมาแบบนี้แหละประมาณนี้ถ้าน่ากลัวก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะประมาณนี้มันไม่รู้ผมก็น่ากลัวกับไรเซาอยู่ดีไม่รู้ทุกคนคิดไงแต่บางคนอาจจะกลัวความมืดมากกว่าไงไรเซามันก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกชะโลกถูกชะตาครับความกลัวมนุษย์ละมั้งเพราะมันต้องปิดเปิดไฟอะแต่ที่มันไม่เกี่ยวกับแสงอะไรขนาดนั้นไรเซามันเล่นเรื่องของแสงแต่ว่ามันเหมือนจำกัดที่แคบใช่ไหมแล้วก็ต้องเผชิญกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ยิ่งแคบเข้าไปอีกคืออยู่ในกรงแล้วก็โบ๊ะอะไรอย่างนั้นอะผมว่าบรรยากาศมัน
มันน่ากลัวกว่าเออไม่แน่ใจอ่ะลองคอมเมนต์มาดูกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีหนังสั้นที่แบบพีคๆอะไรแบบนี้มาประมาณ 2-3 นาทีแล้วมันแบบโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านสามารถแนะนำได้ใน Discord แนะนำคอนเทนต์นะครับอ่ะสำหรับผมพร้อมกับเรนนี่ SA เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าไปแล้วสรุปก็คือใช้หมวกเดิมจนกว่าจะหาหมวกใหม่ได้ทุกคนก็จะไม่เห็นหมวกใหม่ยกเว้นแต่ต้องเปลี่ยนสีเสื้อป่ะเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสื้อกันเอาแบบสีเสื้อชูชาญหน่อยไปแล้ว